ถ้ามองเช่น DBL เนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราท็อปพิกของเรานะครับกำลงกำไรน่าจะเป็นตัวที่เติบโตได้ค่อนข้างดีสุด DBL อาจจะถ้ามองจากกำไรนะครับถือว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คิดว่าคืออาจจะไม่ผันผวนแล้วกันอาจจะไม่เป็นลักษณะการ high risk high return อาจจะเป็นหุ้นที่เรียกว่าลงมาโซนรับแล้วก็เริ่มสู้เริ่มยืนอาจจะค่อยฟื้นตัวขึ้นไปแต่ว่าถ้าใครชอบแบบลักษณะคือไม่หวือหวาชอบแบบลักษณะคือถือแล้วแบบสบายใจหน่อยนะครับไม่ต้องมาโหทนวันไหนจะร่วงแรงลงแรงหวือหวาอย่างนี้ครับก็เป็น BBL แล้วถ้าใครบอกว่าโอ้ยแบบ high risk high return เนี่ยลุ้นการฟื้นตัวกลับเนี่ยก็เลือกตัว SCB ครับนะครับแนวต้านคือ170ขอเผื่อไว้หน่อยนะถ้าเบรก170ไม่ได้นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ173ใช่ไหมครับประมาณนั้นครับโอเคครับจุดคัดไม่ควรลงต่ำกว่าโล162ก็คือมาสัก160ครับยูครับแนวรับขอมองที่162ครับ